วิธีที่สองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีของหลักการประมาณการแบบนั้นแต่จะเป็นการเฉลี่ยรายได้ซึ่งจะต้องหาราคายุติธรรมออกมานะคะว่าสแตมป์1ดวงเนี่ยมีราคากี่บาทต้องหาออกมาซึ่งโดยปกติแล้วตามโจทย์สแตมป์1ดวงมีมูลค่ากี่บาทนะคะ1บาท1บาท1ดวงเท่ากับ1บาทใช่มั้ยคะคือไม่มีแบบว่า1ดวง2บาท1ดวง3บาทไม่มีไม่ได้ยากแบบนั้นอ่ะสแตมป์1ดวงมีมูลค่า1บาทแต่ปรากฏว่าเขาเอามาใช้ทั้งหมดมั้ยคะ1ดวง1บาทมีมูลค่าทั้งหมดโททอลก็คือกี่บาทคะ 50,000 ถูกมั้ยคะ 50,000 บาทแต่ว่าในมูลค่า 50,000 บาทก็เท่ากับ 50,000 ดวงเขาเอามาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 50,000 ดวงมั้ยคะไม่เขาประมาณการว่าจะเอามาใช้สิทธิ์ก็คือ45,000เขาก็เลยบอกว่าหามูลค่ายุติธรรมมาซิว่า 45,000 ใน 50,000 มันเป็นกี่บาทกิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของคะแนนแต่ละคะแนนเท่ากับ 0.9 บาทต่อดวงจากเดิมเนี่ยมูลค่า1ดวง1บาทมันจะเหลือ1ดวงเท่ากับ 0.9 หรือ90สตางค์เพราะว่าไม่ได้มาแลกทั้งหมดมาแลกแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะโดยหลักการหา 0.9 มาจากการที่คาดคะเนว่าลูกค้าจะมาใช้สิทธิ์ 45,000 คะแนนเอามาหารจากทั้งหมดก็คือ 50,000 45,000 ตั้งหาร 50,000 ก็ได้เท่ากับ 0.9 บาทต่อดวงเอาเฉพาะที่เขาจะมาแลกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้โจทย์ถามหาราคายุติธรรมนี่คือการคำนวณหาราคายุติธรรมใหม่ของสแตมป์1ดวงของเก่าคือ1บาทเท่า1ดวงเท่ากับ1บาทของใหม่ก็คือ1ดวงเท่ากับ 0.9 บาท